สวัสดีครับทุกท่านทุกท่านเคยเจอปัญหาแบบนี้เหมือนผมบ้างหรือเปล่าครับนั่นก็คือซื้อ memory card ไร้ยี่ห้อมานะฮะสั่งซื้อมาจากทางอินเทอร์เน็ตสมมติว่าผมซื้อมาจาก Lazada นะครับ memory card อันนี้ผมซื้อมาจาก Lazada อันไหนเอ่ยอันนี้ฮะเดี๋ยวเปิดให้ดูอันนี้ครับ128 GB มองเห็นไหมเอ่ยซูมไปละเวนกรรมซูมแล้วไม่ชัดถ่ายกับแท็บเล็ตนะครับแท็บเล็ต Samsung Tab A นะครับกล้องมันห่วยมากไม่ได้ห่วยเท่าไหร่หรอกครับแต่โอเคแต่มันไม่ได้ดีถ้าเทียบกับรุ่นแพงๆเพราะว่ามันแค่หมื่นกว่าบาทตอนนี้นะครับถ้าโทรศัพท์ราคาหมื่นกว่าบาทนี่กระจอกนะฮะมันต้อง 30,000 กว่าของที่เขาทำมาใหม่ขายคนรวยเท่านั้นนะฮะคนจนๆกระจอกกระจอกเนี่ยจะเหยียบอันนี้เป็นการตัดพ้อนะฮะไม่มีอะไรโอเคมาพูดถึงเมมโมรี่การ์ดกันดีกว่าเมมโมรี่การ์ดอันนี้นะฮะผมสั่งมาจาก Lazada นะครับแล้วก็สั่งมาจากเดี๋ยวจะมีวิดีโอให้ดูนะครับผมทำวิดีโอมาแล้วถ้าอยากจะดูว่าผมสั่งยังไงสั่งจากร้านไหนนะฮะแต่มันใช้ดีมากครับที่มันใช้ไม่ดีเนี่ยนะที่บางคนมาบอกว่ามันใช้ไม่ดีเนี่ยนั่นก็เป็นเพราะว่าเขายังไม่ได้ทำเหมือนผมนะฮะอ่ะเรามาดูกันครับปัญหาที่ผมเจอก็คือผมได้รับของมาในวันที่12นั่นก็คือเมื่อวานนะฮะวันนี้วันที่14เมื่อวานซืนนะฮะวันที่12ก็คือวันที่12ก็คือวันอังคารนะครับเมื่อวานนี้ก็คือวันพุธที่13เนี่ยผมก็เลยลอง copy ไฟล์ใส่ในเมมโมรี่การ์ดดูนะครับจะเห็นได้ว่าไฟล์ที่โอนไปเนี่ยโอนเข้าไปในเมมโมรี่การ์ดเนี่ยช้าชิบหายเลยครับไฟล์ขนาด70เมกะไบต์เนี่ยแม่งล่อไปเป็นเกือบชั่วโมงอ่ะยำเลยผมบอกว่าผมก็เลยเหมือนคนอื่นๆนั่นแหละครับโทษฟ้าโทษลมไม่ย่อมโทษตัวเองนั่นก็คือยำเลยจีนแม่งเล่นกูอีกแล้วไอ้ฮ่าของใช้ไม่ได้นี่หว่านะไม่พอแค่นั้นนะครับ copy ไฟล์เข้าในเมมช้าปุ๊บเนี่ยพอถอดเมมออกมาแม่งไม่มีไฟล์อีกฮ่าเอ้ยเสียเวลาเป็นชั่วโมงผมโมโหมากเลยครับเกือบจะเคลี้ยงทิ้งละแต่ทีนี้เนี่ยก็มานึกขึ้นได้เว้ยเฮ้ยกูฟอร์แมตการ์ดหรือยังนะอันนี้เป็นหลายๆคนผมว่าหลายๆคนคงจะไม่ได้ทำอ่ะไม่ได้ทำกูฟอร์แมตการ์ดหรือยังก็คิดกับตัวเองเนาะก็ตอนเช้ามาเช้าของวันนี้ก็คือวันที่14วันนี้แหละนะครับตอนประมาณ7โมงกว่าเนี่ยผมก็เลยเอาการ์ดอันเดิมที่กำลังจะทิ้งเนี่ยพร้อมกับโทษฟ้าโทษลมโทษทุกคนน่ะโทษลาซาย่าแม่งขายของห่วยและยำไอ้ร้านเปรตนั่นเอาของไม่มีคุณภาพมาขายอ่ะโอเคครับไม่ยอมดูตัวเองคนส่วนใหญ่เป็นแบบนี้ครับผมว่านะฮะคนส่วนใหญ่เป็นแบบนี้เลยทุกคนเป็นแบบนี้เลยอ่ะโอเคเรามาดูครับภาพมานานละเรามาใส่เมมโมรี่การ์ดไปในเครื่องกันดีกว่าตอนนี้ผมเสียบเมมไปแล้วนะฮะเมมนะโอเคนะครับตอนนี้มันมีให้ดาวน์โหลดวิดีโอนะฮะ Open File Manager ผมก็ Open File Manager ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยผมจะมีมันจะมี Test Data อยู่นะฮะผม Copy พวกนี้เข้าไปเมื่อสักครู่นี้เองเพราะว่าตอนนี้มันใช้งานได้แล้วไงโอเคนะครับก็เลยอยากจะมาแชร์ให้ดูเอาเรามาดูกันเลยครับ Format Card ทำยังไงเอ่ยนะผมใช้ Linux นะฮะผมใช้ Ubuntu Linux Mint นะครับมันมีโปรแกรมตัวหนึ่งนะฮะชื่อว่า KDE Partition Manager ใน Linux Mint เนี่ยนะผมก็เปิดมันขึ้นมาจากนั้นก็ใส่รหัสผ่านของคุณเข้าไปแล้วก็เปิดมันขึ้นมาครับถ้าเปิดมันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะบอกนะฮะว่าเรามีหน่วยความจำมีอะไรเท่าไหร่อยู่ในเครื่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นฮาร์ดไดรฟ์ของผมนะครับฮาร์ดดิสก์ของผมก็คือ1 TB นะฮะ1 TB 1 TB ก็คือ1,000 กิกะไบต์นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือตัวระบบมันนะฮะ
ส่วนถัดมาเนี่ยก็จะเป็น generic storage device นะครับผมคลิกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็จะเป็น 124.99 ซึ่งอันนี้มันเขียนว่า 128 GB ท่านจำได้ไหม micro SD H น่าจะเป็น HC น่าจะเป็นตัวนี้น่าจะเป็น1มันเย็นไปนิดนึงนะฮะดูยากอันนี้ก็ตรงนี้จะเป็นคลาสสิกใช่ไหมฮะโอเคนะฮะเรากลับมาดูอันนี้กันก่อนนะฮะตรงนี้เขียนว่า124นั่นก็คือหน่วยความจำที่สามารถนำมาใช้สามารถใช้ได้นั่นเองนะครับอ่ะวิธีการฟอร์แมตครับเรามาแตะตรงนี้ปุ๊บนะเรามาแตะตรงนี้ปุ๊บเนี่ยต้องทำอย่างนี้ฮะ partition มันต้องอันเมาส์ก่อนนะฮะอันเมาส์อันเมาส์ออกไปก่อนพออันนี้ผมทำไปแล้วนะครับผมก็ต้องทำอย่างนี้นะครับผมก็มาแตะตรงนี้แล้วผมก็ delete นะ delete ไปแต่ว่าท่านไม่ต้องทำนะฮะท่านไม่ต้องทำอย่างนี้เพราะว่าพอท่านเสียบเข้าไปปุ๊บเนี่ยของท่านจะเป็นแบบประมาณว่าอาจจะเป็นชื่ออะไรก็ตามนะฮะท่านลองมาทำอย่างนี้ก่อนนะฮะnew partition table อันนี้นะฮะปึ๊บตรงนี้ให้เรียกเป็น ms. นะฮะเพราะเราจะใช้แฟต32 create new partition table นะจากนั้นก็ตรงนี้ก็มาที่ new นะฮะก็จะมีอันนี้ให้เลือกเราก็อันนี้ primary D อยู่แล้วนะฮะส่วน file system เนี่ยตรงส่วนนี้นะครับเรามาที่ file system เนี่ยให้เลือกเป็น FAT 32จำไว้นะฮะ FAT 32แล้วก็ตรงอื่นไม่ต้องนะฮะตรงอื่นดีอยู่แล้วไม่ต้องนะฮะจะพิมพ์ label ตรงนี้ก็ได้แต่รู้สึกว่ามันจะใช้ไม่ได้นะเรามาดูคลิกโอเคจากนั้นเสร็จแล้วนะฮะจากนั้นก็คลิกที่ apply อย่างนี้แล้วก็ apply pending operators นะฮะก็คลิกไปมันก็จะทำการ format แล้วก็ระบบก็จะเจอบอกว่าเนี่ยเจอ drive อันใหม่นะฮะเพราะว่าระบบมันได้ mouse ก็คือนำเข้าไอ้การ์ดอันนี้ไปแล้วอันนี้เราก็รอนิดหนึ่งนะฮะรอจนกว่าอันนี้จะเสร็จสิ้นนะฮะพออันนี้เสร็จเป็น 100% แล้วก็คลิกโอเคปั๊บเนี่ยมันก็จะมาฮะมาเลยนะฮะโอเคผมปิดโปรแกรมไปเลยเราหมดหน้าที่กันละคราวนี้เราก็เปิดโปรแกรมไฟล์ Manager ขึ้นมานะฮะใน Windows ก็ทำเหมือนกันนะครับอันนี้ที่เราฟอร์แมตไปเมื่อสักครู่เห็นไหมฮะจะมีคำว่า Android มาแล้วผมเขียนลาเบลว่า Android จำได้ไหมเราก็เมาส์มันขึ้นมาเปิดมาปุ๊บอันนี้ผมก็จะสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมานะครับโฟลเดอร์นี้ผมจะตั้งชื่อว่า Article เพราะว่าผมชอบดู YouTube พวกสอนอะไรต่างๆเนี่ย อันนี้ผมจะ copy ผมจะ copy วิดีโอของคุณโจคอลินเนี่ยนะฮะที่พูดเรื่องอะไรนะเรื่อง Linux อ่ะนะเพราะผมโอเคไปดูที่ผมดาวน์โหลดมาดาวน์โหลดไม่ใช่ครับโทษทีผมเก็บไว้ใน data main โอเคว่าประมาณนี้นะฮะ why don't you windowสมมติว่าผม copy สมมติว่าผม copy วิดีโอนี้เข้าไปนะฮะโอเคครับมาตรงนี้ปุ๊บผมก็ copy ไปเลยนี่จากนั้นก็เอามาวางมันอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับต้องเข้าใจนะครับเพราะว่ามันเป็นของจริงต้องเข้าใจนะครับเราซื้อของถูกมาใช้เราก็ต้องได้คุณภาพระดับหลักร้อยนั่นแหละเห็นไหมผมมีไฟล์ทั้งหมด72 95เท่าไหร่เอ่ยมีไฟล์ทั้งหมดที่ผมจะดาวน์โหลดไปก็คือ 427.2 เมกะไบต์นะฮะ
ผมกำลังจะดาวน์โหลดเข้าใน memory card อันนี้แล้วก็จะเห็นว่ามันใช้เวลาค่อนข้างนานนะฮะนานมากด้วยปกติเนี่ยถ้าไฟล์แค่ 3-400 เมกะไบต์เนี่ยคุณลากไปวางปุ๊บนี่จบเลยนะมันจะเสร็จเลยนะครับแต่อันนี้ต้องเข้าใจเพราะว่ามันเป็นเมมจีนะมันเป็นของถูกนะฮะถ้าหากว่าท่านซื้อของหลักร้อยมาได้คุณภาพหลักหมื่นเนี่ยก็ใครจะมาทำเนาะพูดถึงโอเคครับแต่ยังไงมันก็ใช้ได้นะครับก่อนที่จะวุ่นวายเนี่ยก่อนที่จะไปวุ่นวายไปทั่วฟ้าทั่วลมเนี่ยหันมองตัวเองนิดนึงนะอยากจะฝากเอาไว้ไม่ได้จะเข้าข้างร้านค้าไม่ได้จะบอกว่าของจีนมันดีของถูกเลยดีไม่ดีครับผมของถูกไม่ดีครับแต่ใช้ได้ไม่ใช้ได้ครับผมนะโอเคคราวนี้สิ่งที่ผมจะทำต่อไปก็คือผมจะถอดการ์ดออกมาถอดการ์ดออกมาจากเครื่องนะครับผมก็คลิกขวาแล้วก็เลือก Safety Remove เนี่ยมันก็จะถอดออกมาปุ๊บมันก็จะ Unmount มานะผมก็ปิดโปรแกรมแล้วก็ถอดการ์ดออกมาเป็นงานเสร็จสมบูรณ์ครับนะฮะโอเคเดี๋ยวส่วนเรื่องดีเทลผมสั่งยังไงผมสั่งจากร้านไหนเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาวิดีโอให้ดูหลังๆนะครับถ้าหากว่าใครทนดูวิดีโออันนี้ได้จนถึงพล่ามไปถึงอันที่สุดท้ายของมันนะฮะโอเคเอาแค่นี้ก่อนคลิปนี้ผมเปิด Lazada ขึ้นมานะครับโปรแกรม Lazada ขึ้นมาจากนั้นที่ช่องค้นหาผมพิมพ์ว่า memory card จะเห็นว่ามีอยู่แล้วนะฮะ memory card แล้วผมก็เลื่อนลงไป shop by capacity ก็คือตามความจุนั่นก็คือ 128GB ติ๊กไปอันนี้นะฮะผมเลือกอันนี้ก็คือ JJ memory card อันนี้ผมก็ติ๊กมาโอเคอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอของร้านเขานะครับจากนั้นผมก็ลองไล่ไปเรื่อยๆนะฮะเขาจะเขียนว่า Micro SD Ultra 128GB นะฮะแล้วก็น่าจะตรงนี้น่าจะเป็น Class 10เขียนว่า Class 10โอเคนะฮะเรามาดูที่ product detail นะอันนี้ก็คือ product detail ที่เขาเขียนเอาไว้นะ Q&A ก็คือคำถามนะนี่ก็คือคำถามคำตอบที่เจ้าของร้านคือคนขายเนี่ยเขาก็ตอบนี่ก็คือ ratingที่บางคนก็บอกว่าโหลดไฟล์เข้าการ์ดช้ามากไม่ใช่คลาส10แน่ๆใช่ครับถูกต้องครับไม่ใช่หรอกนะฮะก็ของถูกนี่เนาะ300กว่าบาทคุณไปดูของไปดูของที่มันแพงๆอ่ะราคา 2,000 กว่าบาทน่ะ 1,000 กว่าบาท 2,000 กว่าบาทน่ะไปดูนะ32กิก64กิกอ่ะดูว่ามันคุณภาพมันต่างกันขนาดไหนนะครับจะเล่นซื้อของถูกของราคาไม่กี่บาทมาจากจีนแต่จะเอาคุณภาพหลักหมื่นเนี่ยมันไม่มีขายหรอกครับในโลกนี้นะไม่มีใครเขาทำให้คุณหรอกแค่ต้นทุนนะก็ปาเข้าไปเท่าไหร่แล้วไหนจะจ้างคนขายไหนจะจ้างโฆษณาอะไรอีกอันนี้ไม่น่าจะมีโฆษณาเนาะเพราะว่ามันของจีนผมไม่ได้บอกว่าของจีนเขาไม่มีคุณภาพนะครับไม่ใช่นะฮะของดีนี่แหละแต่มันก็ต้องได้ตามคุณภาพสินค้าของเขาตามราคาของเขาต้นทุนการผลิตของเขาไงเขามาขายแค่300กว่าบาทคุณจะเอาอะไรนะโอเคเดี๋ยวผมจะเอาวิดีโอนี้ไปที่จอใหญ่